ส่วนเรื่องราวของในวงการฟุตบอลไทยกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้มีฟุตบอลไทยลีกและคู่ที่น่าสนใจก็คือชลบุรี FC นะคะที่บอกได้เลยว่าถ้าสามารถเก็บ3คะแนนได้เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นจากโซนตกชั้นได้เลยด้วยการไปบุกเยือนทางทีมลำพูนวอริเออร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะในศึกไทยลีกคู่ที่น่าสนใจที่จะแข่งขันในเวลา2ทุ่มนะคะแข่งขันกันที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหรือแม่กวงสเตเดียมเจ้าบ้านค่ะทีมราชันโคขาวลำพูนวอริเออร์ทีมอันดับ9ของตารางคะแนนที่เพิ่งเปิดบ้านแพ้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ2สัปดาห์ที่แล้วก็ทำให้เขาเสียสถิติแพ้นัดแรกในรอบ10เกมหลังสุดในทุกรายการนะคะเกมวันนี้อเล็กซานเดรกามาเฮดโค้ชของลำพูนวอริเออร์มีลุ้นพาลำพูนขยับขึ้นไปรั้งอันดับ6ของตารางคะแนนได้ค่ะถ้าพวกเขาไม่พลาดจากการชนะชลบุรีในคืนนี้นะคะอีกทั้งถ้าทำได้นี่ก็จะเป็นอันดับที่ดีที่สุดนับตั้งแต่พวกเขาก้าวขึ้นมาเล่นบนหลีกสูงสุดอีกด้วยค่ะความพร้อมเรื่องตัวผู้เล่นนะคะจะขาดนักเตะที่ติดโทษแบนเพียงคนเดียวก็คือชัยวัฒน์บุราณส่วนคนอื่นๆไม่มีปัญหาเรื่องเจ็บหรือว่าเรื่องล้าอย่างแกนหลักทุกคนก็ยังครบนะคะไม่ว่าจะเป็นนนม่วงงามผู้รักษาประตูรวมถึงมิก้าชูนวลศรีตาอัวเฟเรราดอสซานโตสอาลีซิโซโกเนเกบาเป็นโตสิโรจน์ฉัตรทองนั่นเองค่ะส่วนชลบุรี FC ผู้มาเยือนนะคะสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยรั้งอยู่อันดับ14แต่ว่าผลงานเนี่ยก็เพิ่งชนะโปลิสเทโร FC ไป4ประตูต่อ2ก็ถือว่าเป็นการปลดล็อกเกมแรกในรอบ3นัดนะคะเป็นการปลดล็อกชัยชนะในเกมแรกในรอบ3นัดหลังสุดในไทยลีกก็ทำให้สถานการณ์ของชลบุรีกลับมามีลุ้นที่จะขยับหลุดออกจากโซนตกชั้นได้และถ้าวันนี้ชลบุรีชนะนั่นเองนะคะแล้วก็ผลการแข่งขันคู่อื่นเนี่ยก็ต้องเป็นใจด้วยชลบุรีก็มีสิทธิ์ที่จะกระโดดขึ้นมารั้งอันดับ6ของลีกได้ทันทีอย่างตอนนี้อันดับ6เนี่ยคือนครปฐมมีอยู่20คะแนนส่วนชลบุรีมีอยู่17คะแนนนั่นเองนะคะส่วนความพร้อมเรื่องตัวผู้เล่นชลบุรีในการคุมทีมของโค้ชเฮงวิทยาลาหกุลประธานเทคนิคสโมสรที่ลงมาคุมทัพด้วยตัวเองก็จะได้ยศกรบุรพาศูนย์หน้าดาวรุ่งของทีมพ้นโทษแบนกลับมาลงสนามได้อีกครั้งแต่ทีมก็เสียสหรัฐสนธิสวัสดิ์ที่ติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบ4ใบไปเหมือนกันนะคะส่วนผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บก็ยังคงต้องรอเช็คความฟิตอย่างเช่นชันรงค์พรมสีแก้วทรงชัยทองฉ่ำนั่นเองการคาดการณ์ในการจัดตัวคืนนี้นะคะคาดว่า11คนแรกก็น่าจะเป็นผู้เล่นชุดเดิมที่ชนะเทโรไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ประกอบไปด้วยแพทริกเดโต้เฉลิมพงษ์เกิดแก้วจักรพงษ์แสนมะฮุมบุคครีเหล็บดีลีออนพิชยะเจมส์ที่สามารถทำประตูได้นับตั้งแต่ได้ลงสนามกับทางชลบุรี FC ในเกมแรกเลยนะคะรวมถึงอามาดูออตารามูริโลเฟรตัสแล้วก็วิลเลียนลีราค่ะส่วนผลงานการเจอกันในเล็กแรกนะคะชลบุรีเปิดบ้านเอาชนะลำพูนวอริเออร์มาได้1ประตูต่อ0ย้ำอีกรอบค่ะคู่นี้แข่งขันกันในเวลา2ทุ่มตรงค่ะแต่ไม่ได้แข่งขันเพียงคู่เดียวนะคะสำหรับวันนี้สุโขทัย FC เจอกับ True Bangkok United นะคะและโปลิสเทโร FC เปิดบ้านเจอกับราชบุรี FC กำลังแข่งขันกันอยู่ส่วนเวลา 19:00 น. PT ประจบ FC เจอกับการท่าเรือ FC ค่ะ